เมื่อวันที่27พฤษภาคมเวลา 9:00 นที่วัดศรีสวัสดิ์วัดปชิมทัศน์และศาลา SML ชุมชนศรีมหาสารคามตามลำดับนางวริษฐาจันทรานายกหล่อกาชาดจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยในเขตเทศบาลโดยมีนางดนตรีแสนสุวรรณรองนายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการเหล่ากาชาดมอบถุงชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอัตภัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโอกาสนี้นายสายันพิลงกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายอัธพลแก้วมนตรีรองปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยดังกล่าวด้วยสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเย็นของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพายุลมแรงทำให้ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับความเสียหายเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ทำการสำรวจความเสียหายและทำเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามได้นำถุงยังชีพชุดเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ชุมชนศรีสวัสดิ์1 2และ3จำนวน56ครัวเรือนชุมชนตักศิลาจำนวน21ครัวเรือนชุมชนปชิมทัศน์1และ2จำนวน35ครัวเรือนชุมชนธัญญา1 2 3และ4และชุมชนใกล้เคียงจำนวน59ครัวเรือนชุมชนเคลือวันจำนวน17ครัวเรือนและชุมชนศรีมหาสารคามจำนวน15ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น203ครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยภายในถุงทานน้ำใจประกอบด้วยปลากระป๋อง6กระป๋องปลาราดพริก6กระป๋องผักกาดกระป๋อง6กระป๋องไข่พะโล้2กระป๋องปลาทูน่า2กระป๋องโอวัลตินสองแพ็คบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1กล่องข้าวสาร1ถุงและชุดยา1ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไปด้านนางวริษฐาจันทรานายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามกล่าวเพิ่มเติมว่าได้มอบให้เทศบาลเมืองมหาสารคามสำรวจความเสียหายหากมีบ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้รายงานมายังทางอำเภอเพื่อเสนอรายงานจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนต่อไปเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนะคะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามท่านรองปลัดเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนะคะพ่อแม่พี่น้องชุมชนตัดสินประวัติทุกท่านนะคะและสื่อมวลชนค่ะทางเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนะคะก็ได้มาแจกถุงยังชีพคุณทานน้ำใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนตัดสินประวัตินะคะจำนวน58ครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้นะคะเป็นเหตุธรรมชาติที่เราไม่สามารถหยุดยั้งได้แต่เราสามารถป้องกันตัวเองและระวังให้เกิดอันตรายกับตัวเองนะคะโดยการที่ทุกท่านนะคะติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการนะคะและกรมอุตุวิทยาพยากรณ์อากาศนะคะว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ให้อยากให้ติดตามข่าวสารเพื่อจะได้ทุกท่านจะได้ระมัดระวังและไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวท่านเองด้วยนะคะหากไม่ได้เกิดขึ้นแล้วพวกเราทุกคนก็ช่วยเหลือกันนะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยเหลือทั้งด้านปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายนะคะและทางเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามเองก็ช่วยในเรื่องบรรเทาทุกข์เป็นการเริ่มต้นในการมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในวันนี้นะคะโดยสำนักงานประธานนายบรรเทาทุกข์นะคะสภากาชาดไทยนะคะนำถุงยังชีพนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยมีอาหารกระป๋องนะคะก็มีปลากระป๋องปลาราดพริกผักกาดกระป๋องกระป๋องอย่างละ6กระป๋องนะคะแล้วก็มีน้ำพริกทูน่าไข่พะโล้อย่างละ2กระป๋องแล้วก็จะมีโอเมก้า2แพ็คแล้วก็จะมีมาม่านะคะ1ลังข้าวสารอีก5กิโลนะคะได้มอบให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
ทางอำเภอเมืองมหาสารคามจิตอาสาทุกท่านแล้วก็ทหารตำรวจนะคะทุกท่านกรรมการชาติและกรรมการนะคะได้ร่วมแพ็กถุงยังชีพกันเมื่อวานนี้นะคะเสร็จสิ้นเราก็ได้นำมามอบแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องในกันทุกท่านในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ